4 3 2 1ยกมือครับผู้ชนะในรอบกินหนีตายกับโจทย์แซนด์วิชวัตถุดิบจากโครงการหลวงก็คือปั้นกินไปได้ทั้งหมด15จานน้ำหนักรวม3กิโลกรัมและตอนนี้เราก็รู้ผลอย่างเป็นทางการในรอบกินหนีตายในวันนี้แล้วนะครับมากี้ครับคุณเป็นนักกินจุที่กินได้น้อยที่สุดในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องออกจากรายการเราครับลาเพื่อนๆได้เลยครับก็รู้สึกเสียใจนิดนึงแต่เราทำดีแล้วพี่ฮัทก็ได้เข้ามากอดแล้วก็บอกว่าให้พัฒนาสู้ต่อไปนะสุดท้ายแล้วก็ได้กอดพิธีกรด้วยค่ะดีใจค่ะที่ได้กอดและนี่คือผลการแข่งขันในโจทย์กินหนีตายสัปดาห์นี้ครับ